โคซิโก้โพสต์ไอจีแบบนี้แฟนบอลเห็นแล้วคิดถึงเลยทีเดียวโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองโพสต์ไอจีเมื่อช่วง 18:00 น.ที่ผ่านมาทำเอาแฟนบอลบ่นคิดถึงและระบายความรู้สึกที่ทีมชาติไทยตกรอบแรก4เกมหลังจากที่ทีมชาติไทยทำได้แค่เสมอกับเวียดนาม2-2ทำให้ตกรอบแรกฟุตบอลชาย4เกม2019ล่าสุดเมื่อช่วง 18:00 น.ที่ผ่านมาโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยผู้พาช้างศึกกลับมาครองเจ้าอาเซียนและได้แชมป์ซีเกม2013ได้โพสต์ไอจีรูปคู่กับภรรยาพร้อมแคปชั่นกำลังรับประทานอาหารท่าดินแดงในวันพ่ออยู่ทำเอาแฟนบอลคอมเมนต์แสดงความคิดถึงและบ่นระบายถึงผลงานของทีมชาติไทยที่ต้องตกรอบแรกซีเกมครั้งล่าสุดทั้งนี้โคซิโก้ยังไม่มีกำหนดที่จะกลับมาคุมทีมฟุตบอลเพราะยังมีความสุขกับการสอนฟุตบอลเยาวชนและพาน้องๆ นักเตะไปฝึกสาดลูกหนังที่ต่างประเทศตามโครงการของมูลนิธิซิโก้